สวัสดีครับวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มนะครับวันที่16มกราคมนะครับปีนี้ครบ20แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่บาตรเช้ากันนะใช่ค่ะครับผมนี่ตอนนี้หลวงพ่อมาแล้วเดี๋ยวเรานิมนต์กันเลยดีกว่านะครับไม่ใส่ยากเลยเออน้องฟิล์มต้องใส่เลยสาธุมันจะนักที่มันกลับไปเลยนะสาธุเอาตั้งใจกวดน้ำลูกสาวเอ้ยยะคะวะริวะหะปุราปริโพเรนติสะคะระเมวะเมวะอิโตทิฏฐังเกตานังโอปะกะปะติอิสิตังปะสิตังสุมหังสิตะเมวะสมิทัตโตสะเพโพเรนโตสังสะปะจันโหปะนารโตยะธามะนิโสติระโตยะธาอาภิวาทนาสิริสนิจจังุทาปัจายโนจตารโหธรรมวาทันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุสาธุให้ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะสาธุสาธุโอเคผมเช้านี้เราก็ใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเลี้ยงนกเลี้ยงปลากันใช่ไหมแม่ใช่ค่ะได้ครับโอเคป้าเดี๋ยวพี่บีมเอาน้ำไปรดต้นไม้ก่อนนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นหลวงพ่อองค์หนึ่งที่แม่บอกว่าแม่นับถือนะครับแล้วก็อยากจะมาใส่บาตรในหลวงพ่อเช้านี้ก็เลยพาพี่บีมมาใส่บาตรนะใช่โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ใส่องค์เดียวนะครับองค์เดียวก็ได้บุญแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปยังโรงเรียนกลางต่อเลยดีกว่านะครับค่ะโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงวัดโพทองแล้วนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาเลี้ยงอาหารปลากันนะครับปลาตะโนละกันได้ค่ะเฮ้ยปลาก็แบบว่าตุ๋นๆๆอยู่นะอ้าวไม่เป็นปลาสวายเยอะมากนะครับนี่มาเลี้ยงปลากันเถอะเย้ปลาไงไหนเลี้ยงปลากันนะคะทุกคนเราจะต้องฉีกออกเป็นนี่ก่อนเดี๋ยวมันใหญ่เกินนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลามาเองนะครับจริงๆไปทั้งแผ่นเขาก็ซวบได้ไม่ก็แบบแบ่งๆกันจะได้ทั่วถึงหน่อยนี่ต้องฉีกเป็นแบบนี้เอ๊ะตรงนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวประมาณกลัวน้ำกระจายมาแล้วนี่ไงมาเต็มเลยพี่เบลมาน้องมองว่ายมาใช่หรือไม่ใช่ครับนั่นไงนั่นไงเข้าว่ายมาแล้วอุ๊ยมาแล้วอุ๊ยมาแล้วเหมือนต้องมาไกลๆหน่อยเขาไม่ค่อยกล้าเข้าตะลิ่งใช่ปะใช่โยนไกลๆเลยชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้มาแล้วเต็มเลยมีปลาอ่ะสีเผือกมีปลาสวายเผือกด้วยนะครับฝั่งโน้นพี่พิมร้องโหเลยตัวอะไรไม่แก้ตัวมันเริ่มนะปลาไงลูกอย่าพูดให้มันดูมีอะไรได้ไหมก็อยากรู้ตัวมันใหญ่มากอ๋อนั่นอะปลาไงไม่ปลาก็ใบไม้ละพี่เริ่มมากันเยอะแล้วนะแม่ใช่ค่ะมีปลาแถวนี้เยอะด้วยนะไม่ทันแล้วอ่ะปลามาเยอะใช่จริงๆให้อาหารก็ได้นะลาบเลยเราต้องเอาอะไรมาเลี้ยงเขาขนมปังได้เหรอพอได้เหมือนกันใช่แต่น้องไม่อยู่ตอนนี้น้องยังไม่มาน้องยังไม่ตื่นเมื่อเช้าไปน้องบอกปิ้วปิ้วครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทำการใส่บาตรเลี้ยงนกเลี้ยงปลาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็คือวันเกิดของพี่ฟิล์มวันที่16มกราคมนะครับ Happy birthday to you Happy birthday เดี๋ยวๆๆ7โมงเองแม่7โมงเองแม่ใจเย็นอยากกินเค้กอ่ะอ๋อโอเคนะก็ยังไงคลิปนี้นะก็อวยพรกันได้แต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นมาดูคลิปแก่ของขวัญวันเกิดกันละกันนะครับพี่ฟิล์มคาดหวังอะไรกับปีนี้ก็เหมือนที่บอกตอนซื้อเค้กเลยนะคะฟิล์มคาดหวังแทบจะทุกอย่างบ้านพร้อมที่ดินพร้อมรถอีกหนึ่งคันได้เอาเลยมีสินไปผ่อนเอาเองฟิล์มจะหาเงินที่ไหนไปผ่อนก็ปีนี้ก็20แล้วพี่ฟิล์มค่ะใช่เลข2แล้วมีอะไรอยากจะพูดไหมวิรู้สึกแบบ
วิ่งเลขสองแล้วทุกคนฟิลโนโตขึ้นมานิดนึงนะคะนิดนึงนิดนึงก็แบบทีละ9ทีละ9ไม่ก็ปกติแบบเลข1อยู่ข้างหน้ามาตลอดนี่แบบเลข2กับเลข0เดี๋ยวพี่ฟิล์มจะชินเลข2ไปเกือบ10ปีแล้วก็ไปเลข3ใช่แล้วก็ต้องนับใหม่นับใหม่ใช่โอเคนั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยละกันสำหรับใครที่เข้ามาอวยพรนะคะค่ะได้ครับผมงั้นเดี๋ยวคลิปนี้พ่อถารีบเอาไปตัดแล้วลงเลยนะครับได้แล้วเดี๋ยวมาตามดูกันช่วงเย็นๆมืดๆนะครับว่าวันเกิดของพี่ฟิล์มปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือไม่เซอร์ไพรส์ใช่มันต้องมีสิแต่ปีนี้บอกเลยปีนี้บอกเลยนะครับว่าจะให้เป็นแบบกล่องสุ่มกำลังเทนเพราะฉะนั้นละการให้ของขวัญเฉยๆมันก็เฉยๆแม่ให้แก่แล้วลืมเองเหรอมันเราสุ่มให้อ่ะไม่รู้ถูกใจหรือเปล่าเราก็สั่งไปเรื่อยซื้อมาใส่กล่องของเซเว่นมั่งล่ะของห้างมั่งล่ะเซเว่นของร้าน20บาทมั่งล่ะก็สุ่มๆใส่ให้ไปในกล่องโอเคจะลุ้นกล่องสุ่มจิปาถะจิปาถะเป็ดตะเล็ดจิปาถะโอ้โหเป็ดตะเล็ดโอเคตามดูกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว